มากันที่เรื่องนี้ดีกว่าค่ะในที่สุดคลิปลับที่เรานำมาเปิดเช้าเมื่อวานค่ะระหว่างผู้ชาย2คนคนที่1เป็นผู้ชายที่อยู่ต่างประเทศโทรศัพท์เข้ามาคุยกับผู้ชายคนที่2ที่อยู่เมืองไทยที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ในที่สุดก็เปิดแล้วว่าใครเป็นใครสาระของมันสนทนากันด้วยเรื่องคดีถล่มรถของเทพโจ๊กค่ะประมาณนั้นขี้เกียจจะทนความมันนะครับแต่ฟังกันหมดแล้วล่ะแต่ฟังกันหมดแล้วล่ะเพราะว่านำเสนอกันทุกสื่อไปหมดแล้วหลังจากเรานำเสนอต่างประเทศโทรมาเบรกผู้ชายคนที่2ที่อยู่เมืองไทยอย่าไปยุ่งกับคดีนี้เยอะอย่าไปยุ่งกับคดีนี้เยอะค่ะปล่อยให้เป็นกระบวนการหน่อยอย่าทำให้ผู้บังคับบัญชาเกิดอาการหวาดระแวงนะโอเคระดับรองจะหวาดระแวงปรากฏว่าบิ๊กแปะผบ.ตร.พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาก็ยอมรับละว่าเสียงในคลิปก็คือเสียงของบิ๊กแปะโทรศัพท์มาคุยกับรองผบ.ตร.วีระชัยส่งเมตตาจริงโทรมาจริงแต่อ้างว่าไม่ได้โทรมาเพื่อบอกว่าเบาๆหน่อยแต่อ้างว่าโทรมาบอกว่าก็ว่าไปตามขั้นตอนเป็นการกำชับการปฏิบัติหน้าที่ใช่แล้วแต่เนื้อหาในคลิปที่ฟังกันไปแล้วเป็นมันไม่ใช่ไงก็ช่างมันมันดูคนละเรื่องกันทีนี้ย้อนกลับมาที่ประเด็นนี้นับถึงวันนี้นะก็ยังตั้งแต่วันที่6ที่เกิดเรื่องก็ยังตั้งคำถามกันทุกวงสนทนาว่าถล่มรถเทพโจ๊กวันนั้นเนี่ยจัดฉากหรือยิงจริงนั่นสิสมมติว่ายิงจริงๆค่ะก็ต้องหาคำตอบต่อไปว่ายิงจริงๆเนี่ยยิงแค่ขู่หรือยิงเอาตายเมื่อวานอดีตผบ.ตร.ปัจจุบันหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชค่ะอดีตนายตำรวจใหญ่เหมือนกันนะคะออกมาฟันธงยิงรถเทพโจ๊กเที่ยวนี้เกมล้มบิ๊กแปะหวังเป็นการจัดฉากล้มบิ๊กแปะคนตำรวจจักรชัยจินดาเอาไปฟังนะคะว่าเมื่อวานนี้ท่านพูดเรื่องนี้อย่างไรว่าจัดฉากอย่างไรเชิญค่ะก็คือผมเนี่ยในฐานะที่เป็นตำรวจผมไม่เชื่อเลยนะว่าจะมีการประทุษร้ายต่อชีวิตพลโทสุรเชษฐ์เป็นไปไม่ได้จริงๆนะเพราะคนยิงเนี่ยถ้าจะไปเอามือปุงมาปืนมายิงนะก่อนที่จะยิงเนี่ยนะมันต้องชัดเจนว่าเป้าหมายเนี่ยมันอยู่ในรถนั่นแหละนะมันจริงก็ทำลงมือทำไม่ใช่ผมไม่ผ่านงานผมผ่านงานไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมผ่านคดีต่างๆมันก็เยอะแยะนะมันจะไม่มีลักษณะอย่างเงี้ยยิงแล้วไม่มีตัวมีตนอยู่หรอกไอการที่สมมุติว่าจะเอาให้สมเหตุสมผลจริงๆมันต้องใจกล้าจริงๆนะนั่งมาอยู่ในรถเวลาให้มันยิงเลยมันถึงจะโอ้ยตัวอยู่ในรถนี่หว่าถูกไหมยิงจริงแต่ไม่ตายนะใส่พระสมเด็จใส่พระรุ่นดีอะไรก็ว่ามารอดอะไรเงี้ยนะแต่บางทีคนใจไม่ถึงมันไม่กล้าเสี่ยงนั่งนะไปนั่งเกิดยิงผิดยิงพลาดขึ้นมามันตายจริงๆอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยผมในฐานะเป็นอดีตผบ.ผมไม่เชื่อนะไม่เชื่อเลยว่าจะมีการประทุษร้ายต่อชีวิตจริงๆแต่ผมสังเกตว่าจัดฉากขึ้นเองนะไม่เชื่อนี่พอสร้างสถานการณ์ตรงนี้เราทำไงใช่ไหมมันก็ต้องมีการสืบสาวเราเรื่องสมมุติว่าอาตั้งประเด็นไว้มีการลอบนะประทุษร้ายต่อชีวิตจะเอาชีวิตพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ให้ได้ใช่ไหมมันก็ต้องโยงเรื่องละมาจากไหนมาจากการร้องเรียนเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะสมมุติเฉยๆนะผมไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงตามที่ผมพูดนะจะมีการสร้างสถานการณ์เพื่อเอาตำแหน่งผบ.ตร.ด้วยอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะเชื่อมโยงกันได้ใช่ไหมเอ้าที่ยิงนี่พอร้องเรื่องนี้นี่ถูกไหมเพราะฉะนั้นย้ายมาก่อนสิถูกไหมเอาคนนี้ขึ้นไปก่อนดีเห็นไหมสมมติคนนี้ขึ้นตัวเองก็กลับสู่ตำรวจได้เพราะคนนี้ยอมรับเห็นไหมเหมือนอย่างตอนนั้นผมเป็นผบ.เนี่ยนะพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นไหมพอยืมอำนาจปุ๊บก็ขอกลับตำรวจเป็นพลตำรวจเอกแล้วนะเลขาจะกลับมาเป็นรองผบ.ตร.เนี่ยถามว่ารองผบ.ตร.ทุกคนนะอยากให้กลับมาเหรออยากให้มาแย่งตำแหน่งชิงผบ.เหรอไม่อยากใช่ไหมแต่รองผบ.มันก็มีหลายคนทั้งที่รองผบ.ที่มีโอกาสเป็นผบ.รองผบ.ที่ไม่มีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอโหวตมาแล้วกลายเป็น7-7ผมเองเป็นผบ.ตร.ใช่ไหม
นะท่านสุยุทธไม่ได้มาเป็นทานผมก็โหวตตัดสินให้ก็เลยได้กลับเข้ามาใช่ไหมแล้วก็จริงๆพอกลับเข้ามาผมก็เสียไปแล้วจุมพลกับประทีปก็กลายเป็นคู่แคนดิเดตกันที่จะเป็นผบ.ตร.นะเลยปีนั้นนะแข่งกันทั้งคู่เลยไม่ได้ขึ้นทั้งคู่เลยนะมันเป็นยังไงเส้นแข็งกันทั้งคู่ใช่ไหมที่นั่นสิมันถึงทำให้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแผนที่จะมีการแย่งชิงตำแหน่งกันด้วยนะถ้าปกติแล้วนะลูกผู้ชายหรือต้องผู้หญิงเหมือนกันนะถ้าสุจริตเขาไม่ทำกันอย่างนี้หรอกพูดกันแล้วมาแอบอัดเทปไว้จริงป่ะไม่ทำกันหรอกนะแฟร์นอกจากว่าเออเราจะวางแผนนะที่จะจับนะเจ้าพ่ออิทธิพลต่างๆอะไรเงี้ยนะหรือเรื่องการวงการเมืองที่สำคัญนะแต่เรื่องพื้นๆอย่างนี้ไม่มีใครก็มาแอบอัดเทปแล้วก็มาปล่อยเปื่อยอะไรเงี้ยนะก็ทำให้มองว่ามันเป็นกระบวนการที่จะเชื่อมโยงเรื่องการแย่งชิงตำแหน่งกันได้ใช่ไหมเพราะว่าเมื่อมีเหตุประทุษร้ายต่อชีวิตแล้วเนี่ยนะเอาอีกฝ่ายก็ออกมาบอกต้องจับให้ได้นะต้องรับผิดชอบใช่ไหมเพราะคดีนี้ก็ไปโยงเป็นคดีนี้อะไรไปเลยมองว่าใครเป็นคนปล่อยเนี่ยนะก็คนที่พูดด้วยเป็นคนปล่อยสิอย่างจักรทิพย์เขาพูดกับใครอ่ะคนนั้นก็เป็นคนปล่อยนะใช่ไหมจักรทิพย์สมมติจักรทิพย์เขาเป็นคนอัดเทปไปเขาจะมาปล่อยทำไมถูกไหมนะครับมันต้องอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายตรงข้ามนะแล้วฝ่ายตรงข้ามก็เท่าที่ทราบชื่อปรากฏก็นะเป็นรองเบอร์หนึ่งใช่ไหมแล้วเป็นรองมาหลายปีถูกไหมแล้วมีเงินด้วยก็คือผมเนี่ยในฐานะที่เป็นตำรวจผมไม่เชื่อเลยนะเอาละครับเอาละครับตามสมควรแก่กรณีนะครับตามสมควรแก่กรณีนี่กำลังฟังเพลินนะฟันธงชัดเจนมากผมว่าเนื้อหาหลักๆนี่มันได้หมดแล้วนะเนี่ยค่ะครบแล้วล่ะค่ะที่จริงอีกนิดนึงก็ได้นะแม่จะรีบไปไหนอ่ะไม่เป็นไรแต่ฟังแล้วจับใจความได้อย่างที่บอกไปว่าจัดฉากหวังล้มบิ๊กแปะผบ.ตร.โอเคและก็รวมพูดรวมถึงคลิปด้วยค่ะแล้วแต่